นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าการเลือกตั้งทั่วไปของไทยที่อาจจะไม่เป็นไปตามกำหนดเดิมในวันที่24กุมภาพันธ์นี้หากการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปยังอยู่ภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญนั้นกำหนดไม่ว่าจะเลื่อนไปเป็นเดือนมีนาคมหรือเมษายนจะไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและไม่กระทบต่อเศรษฐกิจที่สำคัญหากสามารถชี้แจงเหตุผลได้อย่างชัดเจนก็เชื่อว่านานาชาติและนักลงทุนจะเข้าใจโดยหอการค้าไทยยังคงตั้งเป้า GDP ปีนี้อยู่ในกรอบ 4-4.5% แต่ยอมรับว่าการเลื่อนการเลือกตั้งจะทำให้เศรษฐกิจไตรมาสแรกฟื้นตัวช้าเพราะเม็ดเงินจากกิจกรรมหาเสียงที่เดิมจะเข้าระบบในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ต้องเลื่อนออกไปการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราเลื่อนถ้ามีการเลื่อนเนี่ยเราเลื่อนด้วยเหตุผลสำคัญซึ่งผมคิดว่านักลงทุนทั่วไปเนี่ยทราบดีว่าเราตั้งใจจะเลือกตั้งแต่มีเหตุผลสำคัญที่เราจะเป็นต้องเลื่อนเนี่ยนะครับและการเลือกตั้งเนี่ยจะภายใต้กรอบที่จะต้องอยู่ภายในขอบเขต150วันดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยจะเลื่อนไปไม่นานนักดังนั้นนักลงทุนจะทราบอยู่แล้วครับว่าปีนี้ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งเพียงแต่การเลือกตั้งนั้นอาจจะได้มาซึ่งรัฐบาลช้าไปประมาณสัก 1-3 เดือนนะครับอยู่ในกรอบที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศการตัดสินใจที่จะลงทุนในประเทศไทยในปีนี้เขาก็จะดูสัญญาณดูจังหวะและเขาคงจะตัดสินว่าเขาจะลงทุนมากน้อยแค่ไหนในจุดต่างๆดังนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในเชิงของภาพลักษณ์ในเชิงของการลงทุนเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับไม่น่ามีผลต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในระยะปานกลางถึงระยะยาวนะครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธันวาคมปี2561ปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่4มาอยู่ที่ระดับ 79.4 จากความกังวลราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นทำให้อำนาจในการซื้อน้อยลงราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดทรงตัวระดับต่ำสงครามการค้าสหรัฐจีนยังมีปัญหาจนส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวประกอบกับสถานการณ์การเมืองในประเทศยังไม่ชัดเจนและแม้จะเริ่มมีปัจจัยบวกมากขึ้นเช่นมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวผ่านการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าออนอะไรเวลและราคาสินค้าเกษตรหลายรายการเริ่มดีขึ้นแต่คาดว่าไตรมาสแรกในปีนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังมีสัญญาณปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นยังเป็นปัจจัยบวกที่ไม่เด่นชัดจึงทำให้ประชาชนยังชะลอจับจ่ายใช้สอย